ศบาลนครเชียงใหม่เป็นเทศบาลนครแห่งแรกของประเทศไทยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาแล้ว97ปีเริ่มก่อตั้งเป็นสุขาภิบาลเมืองครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2458และยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลนครตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่52ตอนที่80ลงวันที่29มีนาคมพ.ศ. 2478โดยอดีตประธานสภาซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดเป็นประมุขทางด้านนิติบัญญัติของสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ยังบ่เคยมีแม่หญิงที่ขึ้นมาสู่ตำแหน่งนี้บันทึกคนล้านนาเทปนี้จะขอแนะนำประธานสภาแม่หญิงคนแรกของเทศบาลนครเชียงใหม่พรฤดีพุทธิศรีพรฤดีพุทธิศรีหรือชาวบ้านตีหูจักจะฮ้องกันติดปากว่าซอแอเป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิดอดีตนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลและเป็นมหาบัณฑิตปริญญาโทคณะรัฐประสานศาสตร์สาขาการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก่อนเข้าสู่แวดวงการเมืองนั้นซอแอเป็นนักธุรกิจมาก่อนและได้รับโอกาสเพิ่งลงเข้าสู่การเมืองครั้งแรกจากกลุ่มที่คนเชียงใหม่รู้จักกันดีในนามสกุลบูรุณุปกรณ์เมื่อปีพ.ศ. 2543เป็นสมาชิกสภาแขวงนครพิงค์สมัยแรกและด้วยความเป็นคนที่เอาใจใส่เจ้าบ้านขยันลงพื้นที่ช่วยเหลือก็ได้รับเลือกเข้าสู่สภาเป็นสมัยที่4ติดต่อกันจากปีพ.ศ. 2543 2547 2551และปี2555ต้นปีที่ผ่านมานี้ครับการทำงานที่ผ่านมาของซอแอถึงจะเป็นแม่หญิงรูปร่างบอบบางแต่ก็นักเอาเว้าสู้มีความละเอียดอ่อนเอาใจใส่งานที่ได้รับมอบหมายและก็ต้องทำให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจนได้รับรางวัลผู้นำสตรีดีเด่นด้านพัฒนาสังคมจากจังหวัดเชียงใหม่ด้วยครับปัจจุบันนอกจากการทำหน้าที่การเมืองแล้วทางด้านสังคมยังเป็นผู้ดำเนินการและประสานงานช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตะเกาบ่ได้เป็นผู้ประสานงานกลุ่มพัฒนาสตรีเป็นคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นเฮลันยิกสมาคมกีฬาฝ่ายมวยไทยมวยสากลสมัครเล่นจังหวัดเชียงใหม่และยังทำหน้าที่ให้กับชมรมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาด้วยครับและนี่ก็คือประวัติย่อของประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่มายิงคนแรกซอแอพรฤดีพุทธิศรี